สวัสดีทุกคนครับขอต้อนรับเข้าสู่รวมมิตรเกมผีสั้นร้องลั่นทุกคลิปแหมเราไม่ได้อัดรวมมิตรเกมผีสั้นนานแล้ววันนี้ครับรวบรวมเอาเกมผีสั้นๆหลายๆเกมมารวมให้ดูว่าจะมีความตื่นเต้นหลากหลายอยู่มากแค่ไหนเกมที่1มีชื่อว่า There's a Man on the Attic มีผู้ชายอยู่บนห้องใต้หลังคาบ้านกูจะเป็นยังไงนั้นเริ่มเลยครับตอนที่ฉันยังเด็กฉันมักจะฝันร้ายบ่อยๆฝันเหมือนเดิมซ้ำๆว่ามีผู้ชายคนนึงเนี่ยยืนอยู่ในห้องของฉันแล้วก็จ้องหน้าฉันอยู่ฉันเนี่ยคิดไปเองว่าเขาน่าจะมาจากห้องใต้หลังคาเพราะว่าณตอนนั้นฉันนอนห้องนอนเดียวกับพี่ชายแล้วพอฉันมีความฝันร้ายนี่โผล่เข้ามาในหัวฉันก็มักจะตะโกนออกมาตอนที่ฉันหลับพี่ชายของฉันเล่าให้ฟังว่าฉันมักจะพูดว่ามีคนอยู่ตรงนั้นน่ะมีผู้ชายอยู่ตรงนั้นเขาอยู่ตรงนั้นซึ่งมันทำให้พี่ชายของฉันเป็นบ้านะปวดหัวมากที่ต้องตื่นมากลางดึก 2-3 ครั้งตลอดแต่ว่าตอนนี้ฉันกลายเป็นผู้ใหญ่แล้วแล้วความฝันร้ายนั่นมันก็เป็นแค่ความทรงจำสีจางไม่ได้มีอยู่จริงอีกแล้วเป็นเรื่องราวในวัยเด็กเมื่อก่อนเนี่ยฝันร้ายฝันเห็นผู้ชายในห้องแล้วก็ไปคิดว่าไอ้ผู้ชายคนนั้นมันมาจากห้องใต้หลังคาเมื่อก่อนนอนห้องรวมด้วยรวมกับพี่ชายนอนห้องเดียวกันแล้วคิดดูดิคนนึงฝันร้ายแล้วตะโกนบอกมีผู้ชายอยู่ในห้องเงี้ยเป็นเราไอ้เงี้ยไม่มีมึงอย่าหลอนได้มั้ยเนี่ยทั้งรำคาญทั้งหงุดหงิดแล้วอาจจะทำให้กลัวไปด้วยเริ่มต้นมามีเควสครับซ้ายบนบอกว่าให้เรา find phone หาโทรศัพท์ให้เจอมึงไม่ได้ไว้ในห้องเหรออันไหนดูซิโทรศัพท์นอกโอ้ใครโทรมาตอนนี้เนี่ยโทรศัพท์โทรศัพท์เสียงมันมาจากข้างล่างนะฉันยังไม่อยากฉันยังไม่จำเป็นต้องใช้ห้องน้ำในตอนนี้นี่แปลว่านี่คือห้องน้ำเสียงโทรศัพท์นั่นมาจากข้างล่างฉันน่าจะลืมโทรศัพท์ไว้ข้างล่างน่าจะเป็นประตูบ้านนี่ไงโทรศัพท์เป็นผู้ใหญ่แล้วก็เลยย้ายมาอยู่คนเดียวแล้วเหรอนี่ไงนี่ครับข้อความจากอเล็กซ์น่าจะเป็นน้องเป็นพี่ชายเราอเล็กซ์บอกว่าเฮ้ยน้องฉันแค่อยากจะบอกนายว่าตอนนี้พวกเราถึงบ้านอย่างปลอดภัยแล้วนะขอบคุณนะที่เชิญมาที่บ้านเนี่ยพวกเรามีเวลาที่ดีมากๆเลยการได้เจอกันนี่เป็นเรื่องที่ดีนะและฉันก็รู้สึกเหมือนต้องขอโทษสำหรับพฤติกรรมของลิลลี่ด้วยแต่นายก็รู้ใช่ไหมว่าเด็กๆก็เป็นอย่างนี้แหละจินตนาการของเธออาจจะเป็นเพราะว่าเธอเดินทางมาเหนื่อยด้วยหรือมั้งยังไงคราวหน้าก็ค่อยเจอกันนะดูแลตัวเองดีๆล่ะพี่ชายเรามีลูกสาวชื่อลิลลี่เหมือนลิลลี่เนี่ยจะมาพูดอะไรบางอย่างไว้ซึ่งอเล็กซ์ก็บอกเอ้ยขอโทษด้วยละกันที่ลิลลี่พูดอะไรไปน่าจะเป็นแค่จินตนาการของเด็กผมไม่รู้ว่าพูดเรื่องอะไรนะแต่ก็ดูโทรศัพท์เรียบร้อยดึกแล้วฉันว่าฉันควรจะไปอาบน้ำก่อน clean up the dining table ก่อนจะไปอาบน้ำก็เก็บโต๊ะก่อนเพราะว่าพี่ชายมาเที่ยวที่บ้านพาลูกมาด้วยวันนี้พี่ชายของฉันมาเยี่ยมที่บ้านแล้วเขาก็พาครอบครัวของเขามาด้วยภรรยาของเขาแล้วก็ลูกสาวอายุ7ขวบที่ชื่อลิลลี่ในทางเทคนิคแล้วเธอก็เป็นหลานสาวของฉันมันก็ผ่านมานานแล้วเหมือนกันนะตั้งแต่ครั้งสุดท้ายที่ได้เจอกันเราก็เลยใช้เวลาประมาณครึ่งชั่วโมงไถ่ถามเรื่องราวต่างๆในชีวิตนั่งคุยกันแล้วหลังจากนั้นสักพักนึงฉันก็สังเกตเห็นว่าลิลลี่เนี่ยไม่ได้สนใจในสิ่งที่พวกเราพูดคุยกันอยู่เลยฉันก็ไม่โทษเธอหรอกนะเพราะว่าเรื่องของผู้ใหญ่มันก็ไม่ได้น่าสนใจอะไรขนาดนั้นส่วนใหญ่สำหรับเด็กแล้วอาจจะเป็นเรื่องน่าเบื่อด้วยซ้ำแล้วฉันเองก็เป็นลุงที่ดีด้วยฉันก็เลยเสนอให้ลิลลี่เนี่ยไปนั่งดูทีวีข้างบนข้างบนมีทีวีให้ไปนั่งดูทีวีข้างบนแทนอะไรอย่างงี้ก็เลยเปิดช่องการ์ตูนให้แล้วก็ปล่อยให้เธอนั่งดูทีวีของเธอไปตามภาษาเด็กๆให้อยู่ห่างไกลจากความน่าเบื่อของผู้ใหญ่อะไรอย่างงี้ซึ่งเธอก็ดีใจมากค่อยๆเล่าแล้วว่าเกิดอะไรขึ้นก็คือผู้ใหญ่นั่งคุยปล่อยเด็กไปดูทีวีข้างบนเก็บจานอันนี้ห้องบอยเลอร์รูมนะครับห้องเหมือนกับห้องต้มจริงอาจจะเป็นห้องเตาผิงที่แบบทำให้บ้านร้อนอะไรอย่างเงี้ยคือบ้านฝรั่งเขาหนาวนี่เขาจะมีห้องนึงสำหรับทำให้บ้านมันอุ่นล้างจานค่ำคืนก็ผ่านไปดูเหมือนว่าทุกคนเนี่ยจะมีเวลาที่ยอดเยี่ยมด้วยกันอาหารตอนเย็นก็พร้อมแล้วฉันก็เลยต้องขึ้นไปข้างบนเพื่อไปตามลิลลี่ลงมากินข้าวกับเราและก็เป็นตอนนั้นเองที่อยู่ดีๆลิลลี่ก็วิ่งหนีลงมาพร้อมทั้งกรีดร้องเธอดูตื่นกลัวมากเธอใช้เวลาประมาณเกือบ2นาทีถึงจะยอมพูดออกมาได้แล้วเธอก็พูดออกมาว่ามีผู้ชายอยู่ข้างบนนั่นเขายืนจ้องหน้าฉันอยู่ตรงประตูทางเดินด้วยความสับสนเพราะว่าทุกคนก็ตกใจว่าเกิดอะไรขึ้นผู้ใหญ่ทุกคนก็เลยขึ้นไปข้างบนนะครับขึ้นไปข้างบนแล้วก็ค้นหาทุกที่เลยแล้วก็รวมทั้งไปค้นที่ห้องใต้หลังคาด้วยสุดท้ายก็ไม่เจออะไรครับเจอแต่ความว่างเปล่าพี่ชายของฉันก็เลยมองข้ามเรื่องราวที่ลิลลี่เล่าไปแล้วก็อ้างขึ้นมาว่าสงสัยน้องน่าจะเหนื่อยอะไรอย่างนี้แล้วหลังจากที่พวกเขากลับบ้านไปฉันเองก็เป็นคนเดียวที่ต้องอยู่บ้านนี้อีกครั้งหนึ่งส่วนเรื่องราวของลิลลี่ที่เล่ามานั้นก็ดูคุ้นหูมากๆเหมือนกับว่าเราเคยคุ้นเคยกับเรื่องแบบนี้เหมือนเคยเจอมาก่อนเหมือนกันเพราะว่าตอนเด็กเราก็เคยเป็นไงถูกไหมกูล้างจานแล้วกูไปไหนต่อ
ไอ้เหี้ยได้เวลาไปนอนแล้วหลานกูมาเที่ยวบ้านแล้วก็ทิ้งเรื่องผีไว้ให้กูในบ้านบ้านที่กูอยู่คนเดียวด้วยถ้าเป็นเราเราก็กลัวนะอ่ะดูสภาพบ้านแบบเนี้ยคือถ้าเป็นคุณอยู่บ้านเนี้ยเงียบๆขนาดเนี้ยแล้วอยู่ดีหลานบอกข้างบนมีผู้ชายยืนจ้องหน้าเนี่ยต่อให้เราเป็นผู้ใหญ่อ่ะเราก็รู้สึกว่ามันต้องมีคิดบ้างแหละวะผมก็เป็นคนนึงครับผมกำลังสวมบทบาทเป็นคุณลุงที่ดีอยู่น่าจะเป็นแค่จินตนาการของเด็กเฮียมันบ้านกูไม่มีอะไรหรอกห้องนอนอยู่ไหนนะห้องนอนก็คือห้องนี้ห้องใต้หลังคาไม่มีอะไรหรอกนะแต่ถ้าอ้างอิงจากเรื่องของลิลลี่ที่เล่ามาแล้วจุดนี้คือจุดที่ผู้ชายคนนั้นยืนมองลิลลี่มองเข้าไปในห้องก่อนที่เขาจะกลับขึ้นไปยังห้องใต้หลังคาเหมือนในความฝันของฉันนี่จุดเนี้ยจุดที่ยืนอยู่เนี้ยคือจุดที่ผู้ชายคนนั้นมองเข้าไปก็ไม่น่าจะมีอะไรหรอกมั้งปิดประตูนอนไหมล่ะเฮ้ยเสียงอะไรวะเสียงนี้มันมาจากห้องใต้หลังคาฉันจำไม่ได้นะว่าฉันเปิดประตูทิ้งไว้อะภาพนะตรงนั้นเนี่ยไม่น่าใช่คนเฮ้ยเหี้ยใครแม่วาดรูปผีไว้ตรงนี้ไว้เหี้ยโคตรเหี้ยเลยนี่มันบ้าเกินไปแล้วอะข้างบนนี้มันไม่มีอะไรเลยอะกลับไปนอนดีกว่าก็แค่เสียงก๊อกแก๊กอาจจะเป็นหนูที่ตัวใหญ่โอ้ยมันมีเสียงก๊อกแก๊กตลอดเลยว่ะเฮี้ยมากเลยมันไม่มีอะไรอ่ะก็ในเมื่อตาเราไม่เห็นมันก็พิสูจน์แล้วว่าไม่มีอ่ะกลับไปนอนดีกว่านะบรรยากาศหนักอึ้งหายไปแล้วครับนอนนะนอนซะนอนเถอะบางครั้งมีเสียงแปลกๆเกิดขึ้นตอนกลางคืนที่คอยทำให้เราต้องระแวงจนตื่นขึ้นมาด้วยความวิตกเราลุกขึ้นมาเพื่อหาสาเหตุแล้วก็ที่มาของเสียงนั่นแต่ก็หาอะไรไม่เจอคุณเลยเกิดคำถามในใจขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งหรือว่าผู้ชายที่อยู่บนห้องใต้หลังคานั่นจะมีอยู่จริงวะจากที่ลืมไปแล้วนะครับในสมัยเด็กทั้งที่ขึ้นไปค้นมาแล้วด้วยฮะก็ไม่เจออะไรแต่มันเกิดเป็นคำถามในใจขึ้นมาว่าหรือว่ามันมีอยู่จริงครับเฮ้ยแล้วมึงอย่ามาทิ้งจอค้างไว้ตรงนี้สิเฮ้ยเฮ้ยมีลูกตาความกลัวคือความรู้สึกชนิดหนึ่งแต่ว่ามันก็ไม่แปลกที่คุณจะหวาดกลัวผู้ชายที่อยู่บนห้องใต้หลังคานั่นหรือผู้ชายที่อยู่ในห้องใต้ดินหรือผู้ชายที่อยู่ใต้เตียงคุณขอบคุณนะที่เข้ามาสัมผัสความกลัวเฉพาะของฉันก็คือผู้สร้างฉันเนี่ยเป็นโรคกลัวผู้ชายที่อยู่บนห้องใต้หลังคานั่นคือเขาถ่ายทอดความกลัวของเขาในวัยเด็กออกมาเป็นเกมให้เราได้เล่นซึ่งบรรยากาศดีมากนะคือไม่มีผีไม่มีอะไรเลยแต่ทำให้เรารู้สึกอินนะว่าเชี่ยหรือว่ามันมีวะแล้วมันก็จบตรงเนี้ยครับจบแบบค้างคือกดอะไรไม่ได้ด้วยคอมค้างไปเลยโอเคจบไปแล้วสำหรับเกมแรกเราไปต่อที่เกมที่2กันเลยครับผม
เรามากันที่เกมที่2เกมนี้มีชื่อว่า My Happy Place สถานที่ที่มีความสุขของฉันสถานที่ในความทรงจำอะไรประมาณนี้ก็ยังคงอยู่ในเรื่องของความทรงจำนะครับวัยเด็กอะไรอย่างนี้นะแต่ว่าเกมนี้เราจะพาทุกคนไปดูเทปม้วนหนึ่งซึ่งเป็นเทปบันทึกความทรงจำบางอย่างเกี่ยวกับสถานที่ที่ทำให้เขามีความสุขเราจะลองกดเล่นดูนะครับอะนี่คือเราเล่นเทปแล้วนะอันนี้คือเทปซึ่งเทปนี้เหมือนเราจะอยู่ในถนนในเมืองแห่งหนึ่งซึ่งดูแล้วก็ปกติดีนะอ่ะก็ชื่อเกมมันคือ My Happy Place ถูกป่ะสถานที่ที่ทำให้เรามีความสุขนี่ก็อาจจะเป็นที่ในความทรงจำเขาที่เขามีความสุขบ้านเก่าสมัยเด็กอะไรอย่างเงี้ยเดินไปดิเดินไปเลยอ้าวเดินไม่ได้แล้วแปลว่ามึงบังคับกูเลี้ยวเข้าไปในนี้ที่ที่มีความสุขอยู่ในโกดังเหรอเฮ้มีไก่ด้วยเนี่ยเนี่ยไก่ที่มีแขนเป็นผู้ชายไก่ที่เล่นกล้ามแล้วก็พุ่งเข้ามาหากูไม่น่าจะเป็นความทรงจำที่มีความสุขธรรมดาแล้วล่ะมั้งมันแอบหลอนๆอยู่นิดๆเดี๋ยวเราต้องตามดูต่อว่ามีอะไรเกิดขึ้นอีกอะไรวะเนี่ยเฮ้เดี๋ยวฮัลโหลอ้าวทำไมมืดอ่ะ What ที่นี่ที่ไหนวะมึงพากูมาแบ็กรูมป่ะเนี่ยเฮ้เดี๋ยวดิ You don't need to know ไม่จำเป็นต้องรู้ไม่จำเป็นต้องรู้อะไรวะมันขึ้นเทคขึ้นมาว่า you don't need to know ข้างล่าง you don't need to know เฮ้ยเชี่ยลูกตา you don't need to know อะไรอ่ะ you don't need to know อะไรอ่ะดู watch ดูอะไรอะไรของมึงวะเนี่ยเราไม่จำเป็นต้องรู้อ่ะรู้อะไรวะทางออกอยู่ข้างล่างครับแล้วมีเงาคนอยู่ด้วย I was watching for you ฉันกำลังจ้องมองให้นายจ้องมองอะไรวะอะไรวะเนี่ยเอ๊ะเฮ้ยมีคนลอยอยู่บนท้องฟ้าด้วยครับคนคนนั้นกำลังจ้องมองให้เราอยู่เหรอจับตาดูให้เราอยู่เหรอนั่นใช่ My Happy Place หรือเปล่า What inside What is it นั่นมันอะไรมีอะไรอยู่ข้างในมันชอบขึ้นเทคแดงๆขึ้นมาขั้นตอนที่เราเล่นนะกูก็อยากรู้เนี่ยกูกำลังจะวิ่งไปดูให้เดินตามทางด้วยนะอีผู้ชายคนนั้นมันคือใครวะมีต้นไม้ต้นหนึ่งตรงนั้นด้วยคือด้วยความที่เป็นเกมอินดี้อะนะมันจะแอบสแตรกนิดหนึ่งไม่นิดละอะไรวะเนี่ยนี่อะไรวะเนี่ยเฮ้ยมีคนลอยอยู่เต็มเลยทุกคน What อะไรนี่คือตึกอะไรวะเนี่ยคือเทปนี้คืออะไรก่อนมันหลอนๆเนี่ยมันแบบเอ้าทำไมกูขึ้นมาข้างบนน่ะเดี๋ยวนะกูขึ้นมาชั้น2ได้ไงวะเนี่ยไม่ให้ลงด้วยให้เข้าวันนี้อะดิ
เที่ยวเนี่ยไปกันใหญ่แล้วฉันรู้ว่าแกทำอะไรเอาไว้ I know what you did กูทำอะไรเอาไว้กูยังไม่รู้เลยเนี่ยกูอยากรู้แล้วเนี่ยกูทำอะไรไว้เนี่ยไปที่ประตูสีขาวครับกูทำอะไรเอาไว้วะนั่นมันทางออกปะ Exit เราจะได้เจอตัวตนของเงาอันนั้นแล้วครับว่ามันเป็นใครกันแน่ Come on the atmosphere is fine มาสิชั้นบรรยากาศกำลังดีเลยนะบรรยากาศกำลังดีเลยครับบรรยากาศอะไรวะกูมาจากความมืดมันใกล้จะจบลงแล้ว It will be over soon มันใกล้จะจบลงแล้วเหรอตรงนั้นก็มีลูกตาอีกแล้วครับอยากไปจริงๆเหรอก็ Exit อ่ะไม่ให้ไปแล้วให้ไปไหนอ่ะทางนี้ไปไม่ได้อ่ะก็ต้องไปทางนี้ป่ะแน่ใจนะว่าอยากไปจริงๆแล้วเรามาโผล่ที่สนามเด็กเล่นเนี่ยจะเป็น my happy place นี่แหละที่นี่แหละความสุขอ้าว I'm home now join me ฉันถึงบ้านแล้วเข้าร่วมกับฉันสิมาด้วยกันให้กูไปไหนก่อน My happy place นั่นไงบ้านของเราไปที่บ้านกันเฮียอะไรเนี่ยเดี๋ยวทำไมกูมาอยู่บนฟ้าวะเอา What งงอะดิแต่มันคือแบบ indie abstract ไงเข้าใจป่ะถ้าเราบอกว่ารวมมิดเกมผีสั้นแล้วมันไม่สั้นมันก็ไม่ใช่อันนี้สั้นถามว่าสั้นแล้วได้ใจความไหมไม่ได้เหมือนกูดู Google Map อะซูมจากเรดาร์ลงไปที่นู่นที่นี่ที่นั่นแล้วกูก็มาโผล่บนฟ้าอีกทีนึงคือแบบ What เกมที่3ครับเกมนี้ชื่อว่า September 1999เกมนี้เป็นเกมฟรีใน Steam นี่คือเริ่มเกมมาเลยตี3 24นาทีวันที่18กันยายน1999เหมือนว่าเราอยู่ในสถานที่แห่งหนึ่งที่เต็มไปด้วยขวดเหล้าขวดเบียร์เจ้าของบ้านนอนแบบไม่ปูที่นอนด้วยอารมณ์เหมือนห้องเช่าห้องเช่าที่ซอมซ่อแล้วเกิดอะไรขึ้นที่นี่วะเนี่ยเราเปิดประตูออกมาครับเวลาเดินด้วยนะเวลาในกล้องเนี่ยเป็นตี 3:25 นาทีเกิดอะไรขึ้นวะเนี่ยก็คือห้องนี้ก็มีหลายห้องแต่ว่าเข้าได้สักห้องไหมกดอะไรเปิดประตูก็ไม่ได้เลยสักอย่างเกิดอะไรขึ้นที่นี่ครับเนี่ยมันล็อกไว้อยู่อ่ะเฮ้แล้วก็มีไม้กางเขนด้วยนะนับถือศาสนาคริสต์มันคืออะไรยังไงวะเนี่ยมันทำอะไรไม่ได้เลยครับเอ๋อย่าบอกนะว่านี่คือสถานการณ์ที่เราติดอยู่ในห้องเช่าเนี่ยนะโดยที่ไม่รู้ว่าต้องทำอะไรด้วยนะเพราะว่าประตูมันเปิดไม่ได้เลยครับแล้วข้างนอกเหมือนจะฝนตกเลยนะเอาใหม่เอ๊ะแผ่นไม้นี่มีอยู่แล้วปะหรือเพิ่งมีหรือยังไงบ้านนี้มันน่าจะเปิดได้นะเออได้แล้วนี่ไงถัดมาเป็นวันที่19ครับเวลา 1:14 นาทีเมื่อกี้ยัง18อยู่เลยข้ามมา1วันแล้ว
วันที่19ตีหนึ่งนะเมื่อกี้ตีสามครึ่งตีหนึ่งเรากลับเข้าห้องเราวอทฮะใครเคาะเฮียอะไรวะเนี่ยออกไปดูข้างนอกดิใครเคาะอะไรวะก็ไม่เห็นมีอะไรเลยก็เปิดไม่ได้นี่หรือมาเคาะประตูบานนี้เหรอไม่เห็นมีอะไรเลยแต่คือมีเสียงครับมีเสียงเคาะแน่ๆแต่คือเราไม่รู้ว่ามาจากไหนเพราะว่าประตูมันเข้าไม่ได้แต่ What 21กันยาข้ามมาอีก2วันเวลาตี4ตี4นะคือเกมอ่ะเหมือนแบบเดินเรื่องโดยให้เราได้สัมผัสอะไรบางอย่างครับตำรวจป่ะเนี่ยเหมือนตำรวจมาเคาะห้องเว้ยเฮ้ยเดี๋ยวกูทำอะไรที่นี่วะเนี่ยกูทำอะไรเอาไว้วะศพนี่ไอ้เหี้ยหรือว่ากูเป็นฆาตกรเหรอเนี่ยยังหายใจอยู่เลยชิตไม่แต่ถ้าเราเป็นโจรจริงเราควรจะหนีนะมีดพอเห็นมีดแล้วมันตัดพระโอ้ยกีบสองครับผัดไปวันหนึ่งเลือดท่วมเข้าไปในห้องนั้นน่ะนี่มันฉากฆาตกรรมนะชัดโอ้โหโอ้โหตำรวจก็เอาไม่อยู่แล้วล่ะกูทำอะไรลงไปวะเนี่ยแล้วกูถ่ายไปดูด้วยน่าจะมีคนโดนเราจับมาอีกคนนะเนี่ยต้องหาอะไรสักอย่างก่อนถึงจะไปฉากต่อไปได้30ครับข้ามไปอีก8วันเวลาตี4แต่ทุกอย่างจะเกิดขึ้นช่วงแบบหลังตี1เป็นต้นไปนะหลังเที่ยงคืนอะไรเงี้ยอันนี้ผมขยับอะไรไม่ได้แล้วอันนี้กล้องตั้งทิ้งไว้เสียงเลื่อยนี่แม่งหั่นศพชัวแล้วมึงจบอย่างนี้เลย What the fuck อะไรครับเนี่ยคำถามคือเกิดอะไรขึ้นในเดือนกันยาปี1999กันแน่ครับเกมนี้ทิ้งคำถามไว้ให้เราตัวโตๆเลยแต่คือจินตนาการเอาเองว่าเกิดอะไรขึ้นเว้ยมันเขาบอกเลยนะว่าเกมนี้ความยาวแค่5นาทีครึ่งซึ่งเมื่อกี้ก็คือ5นาทีครึ่งจริงๆเนี่ยนี่คือเกมแนว VHS สไตล์ก็คือเป็นแบบว่าแนวกล้องบันทึกภาพใช่ไหมซึ่งเกมนี้จะยาวประมาณ5นาทีครึ่งเป๊ะๆทั้งหมดเมื่อกี้ที่เราดูอ่ะคือเหตุการณ์บางอย่างที่เกิดขึ้นในปีกันยาเอ้ยในปี1999เดือนกันยาให้อนุมานก็คือว่าเราเป็นเจ้าของห้องเราคือฆาตกรโรคจิตที่ดื่มเหล้าเมายาบ้าบอคอแตกนี่คือที่กบดานของเราพูดง่ายๆก็คือเราก็นอนอยู่ที่นี่แหละอาศัยอยู่ที่นี่แล้วก็ไปหาเหยื่อมาเชือดเอามาฆ่าตำรวจพยายามมาจับตำรวจเอาไม่อยู่ตำรวจน่าจะโดนด้วยเลือดท่วมบ้านแล้วก็สุดท้ายก็คือเปิดเลื่อยหั่นศพทำลายหลักฐานกันไปเพราะฉะนั้นทั้งหมดนี้ก็คือรวมมิตรเกมผีสั้นสยองขวัญทุกคลิปนะครับผมก็ถ้าใครชอบเกมแบบรวมเกมผีสั้นๆแบบนี้ก็คอมเมนต์ทิ้งไว้ขอกันเข้ามาเดี๋ยวจะหามาเล่นให้ดูอีกนะจ๊ะบางเกมดูดีบางเกมไม่เข้าใจก็นะถือว่าได้สัมผัสโลกของเกมอินดี้แล้วกันนะจ๊ะวันนี้ขออนุญาตเบรกไว้เท่านี้พบกันใหม่คราวหน้าทางช่องนัทปิ่นโตลาไปก่อนสวัสดีครับ What